วัสดีครับนี่คือ Insights News Podcast งานเปิดตัวทันฮาวเปงฉายาล่าสุดว่า8เปื้อนในวันจันทร์ที่9ตามราชาฤกษ์น่าจะเป็นวันสำคัญในการรับบทบาททางการเมืองในการสารฝันว่าจะอยู่ต่อในอำนาจเป็นหัวหน้ารัฐบาลอีก2ปีหรือนานกว่านั้นถ้ามีโอกาสแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จก็ประเด็นอยากปลดล็อกให้บุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีได้นานกว่า8ปีถ้าท่าน8ปีชนะการเลือกตั้งในฐานะตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติตามกฎปัจจุบันจะอยู่ได้อีก2ปีรวมเป็น10ปีในทางปฏิบัติแต่ตามหลักศรีถนนชัยศาสตร์ท่าน8ปียังอยู่ไม่ครบ8ปีมีปัญหาคนจำนวนหนึ่งนับเลขไม่เก่งงานเปิดตัวที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อ้างว่าสามารถดึงดูดคนร่วมหมื่นมาจากทั่วสารทิศทั้งเห็บเหาธนาธิปไตยขายตัวแลกเงินและตำแหน่งแม่ยกกองเชียร์พวกหวังจะได้ผลประโยชน์นักเลือกตั้งย้ายพรรคไม่ต้องคำนึงถึงยางอายระดับใดทั้งนั้นท่าน8เปื้อนอุตส่าห์ลางานหลวงครึ่งวันเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานส่วนตัวเลี่ยงปัญหาการเดินทางจราจรติดขัดเมื่อไม่มีโอกาสได้ใช้ของหลวงเสนาบดีใหม่มาดก็ลางานครึ่งวันเช่นกันทิ้งงานหลวงเพื่อตัวเองก่อนหน้านั้นท่าน8เปื้อนก็ได้ตั้งบริวารเดิมหวนคืนสู่ตำแหน่งในทำเนียบกินเงินเดือนหลวงทั้งที่ทำงานให้พรรคก่อนหน้านี้ก็ได้ตั้งคนของพรรคมากินเงินเดือนหลวงเช่นกันยังตั้งคนของพรรคอีก2คนเป็นที่ปรึกษากินเงินเดือนหลวงสร้างภาระกินเงินภาษีของประชาชนงบประมาณแผ่นดินเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งที่รู้ว่าตำแหน่งที่ปรึกษาอย่างนี้เคยถูกเปรียบเทียบในอดีตว่าเป็นตำแหน่งเทกระโถนคุณภาพและประเภทของที่ปรึกษาย่อมสะท้อนตัวตนสติปัญญาความน่าเชื่อถือของผู้แต่งตั้งด้วยเช่นกันว่าเป็นรูปแบบของโคนี่โพลิติกของแท้มีการเมืองด้อยพัฒนาสุดโต่งเท่านั้นที่จะทำอย่างนี้ก็ไม่น่าจะประหลาดใจในยุคท่าน8เปื้อนไม่เคยมีงานปฏิรูปอะไรทั้งนั้นห่วงแต่เรื่องให้ตัวเองอยู่ในอำนาจมีข้อคอรหาเรื่องการเล่นพรรคเล่นพวกอวยกลุ่มทุนใหญ่ที่สนับสนุนการเงินทั้งที่จะมีการยุบสภาไม่นานก็ยังหาเรื่องสิ้นเปลืองงบประมาณความลำบากในสภาวะของรัฐบาลถังแตกไม่ได้กระเทือนถึงต่อมจิตสำนึกแต่อย่างใดเป็นพฤติกรรมน่ารังเกียจความอุดอัดทางการเมืองไร้เกียรติภูมิศักดิ์ศรีแต่นั่นก็เป็นธรรมชาติของการเมืองที่ไม่ต้องคำนึงถึงความเป็นผู้มีอารยธรรมจิตสำนึกสูงลุงป้อมย่อมหายใจโล่งอกไม่ต้องเสนอคนเดิมให้เป็นคู่ชิงนายกอีกต่อไปแม้ตัวเองจะสูญเสียคนในพรรคก็ต้องถือว่าเป็นเห็บเหากระโดดหาเหยื่ออ้วนตัวใหม่การแจกเก้าอี้ที่ปรึกษาโคนี่เป็นสมุนบริวารการเมืองถือว่าเป็นประยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการแผ่นดินแบบไร้เทียมทานเป็นความกล้าหาญของใบหน้าแต่ก็ไม่ใช่ของแปลกใหม่เคยเป็นรูปแบบนิยมมาก่อนในการเมืองยุคดั้งเดิมในยุคการเมืองไร้ยางอายใครย่อมทำอะไรก็ได้ถ้าหน้าด้านเกินพอท่าน8เปื้อนจะสังกัดพรรคใหม่โดยไม่ยอมทิ้งเก้าอี้นายกที่มาจากการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนเข้าชิงตำแหน่งโดยพรรคลุงป้อมซึ่งมีลูกพรรคตีจากไปสังกัดพรรคขี้ใหม่หมาหอมกว่า20รายและประรวมงานใหญ่เปิดตัวท่าน8เปื้อนเช่นกันเสนาบดีแรงงานก็ลาออกจากตำแหน่งส.ส.และสมาชิกพรรคลุงป้อมแต่ไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีจากโควต้าพรรคลุงป้อมถือว่าเป็นความกล้าหาญของใบหน้าระดับหนึ่งไม่ต่างจากสถานภาพของท่าน8เปื้อนการเมืองที่เอาแต่ได้ไร้จิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมหิริโอตปะจึงเป็นสภาวะน้ำเน่าถาวรไม่มีทางใดจะฟอกหรือบำบัดให้สู่สภาพยอมรับได้ดังนั้นไม่ว่านักเลือกตั้งหน้าไหนจะเข้ามาร่วมแบ่งอำนาจหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าบ้านเมืองจะไม่มีวันดีขึ้นประชาชนจะต้องอยู่กับความเลวร้ายของการทุจริตคอร์รัปชันการเอื้ออวยผลประโยชน์กับกลุ่มทุนใหญ่กระบวนการยุติธรรมตกต่ำท่าน8เปื้อนยังไม่อิ่มในอำนาจการเมืองถูกมองว่าเสพติดงอมแงมถอนตัวไม่ขึ้นยังอยากอยู่ต่อบนหลังเสือคาดหวังสูงว่าพรรคใหม่จะสามารถได้ส.ส.มากพอ
ที่จะเสนอชื่อตัวเองให้เป็นคู่ชิงนายกได้อีกรอบเป็นความฝันกลางแดดจะมีสิทธิ์เสนอชื่อได้ก็ต้องมีอย่างน้อย25เสียงขณะนี้ยังไม่มีแม้แต่คนเดียวและไม่มีสัญญาณอะไรที่จะชี้ว่าจะได้มากอย่างที่หวังคือ40เสียงแม้กระนั้นก็ยังไม่อาจมาอันดับหนึ่งเพียงแต่ฝันว่าตัวเองเป็นจุดแข็งจุดขายพรรคอื่นจะยอมรับหลังจากกว่า8ปีบ้านเมืองมีแต่กองหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะความเป็นรัฐล้มเหลวเพราะการทุจริตคอร์รัปชันกระบวนการยุติธรรมระบบนิติรัฐนิติธรรมไม่มีความน่าเชื่อถือคดีความต่างๆถูกระบบพิสดารเส้นสายและเงินบีบให้บิดเบี้ยวท่าน8เปือนเป็นผู้ก่อหนี้เพื่ออุดรูรั่วงบประมาณมาโดยตลอดงบปี2566ก็ต้องกู้อีกเกือบ600ล้านบาทไม่มีโอกาสจะได้สร้างงบประมาณให้สมดุลคำประกาศอาสาขออยู่ต่อเพื่อสานภารกิจให้เสร็จนั้นหน้าหัวรอเพราะจะเป็นการแก้ไขปัญหาและวิกฤตที่ตัวเองเป็นผู้สร้างทั้งนั้นจำนวนคนยากจนเพิ่มจาก14ล้านเป็น22ล้านคนถือว่าเป็นความสามารถได้ไม่ธรรมดาอยู่ไปก็มีแต่คนยากจนลงการชุมนุมเปิดตัวแสดงวิสัยทัศน์น่าสงสัยว่าจะมีอะไรใหม่หรือมีคำพ่านโวโอ้อวดอะไรที่เคยทำมาและชาวบ้านอยากรู้ว่าใครเป็นคนร่างคำปาสายสวยหรูให้ชาวบ้านยังจำไม่ได้ว่ามีเพลงเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานจากนี้จะมีเพลงอะไรมาปั่นหัวเป่าหูกุมติ่งบ้องตื้นอีกหรือไม่ต้องรอดูเงี่ยหูฟังขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ